ใครจะเห็นก็เห็นแต่น้ำใจจำได้แต่ชื่อว่าตัวเราคือทหารเรือไทยตายแต่ตัวชื่อยังฟุ้งทั่วทั้งกรุงก็ไม่ลืมได้ทั้งเซาทั้งเวสทั้งนอร์ททั้งอีสจะคิดถึงตัวเราใหญ่จะต้องตายทุกคนไปส่วนตัวเราตายไว้ยืนไว้ยืนแต่ชื่อให้โลกทั้งหลายเขาลือว่าตัวเราคือทหารเรือไทยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฐานเรือเล่าข่าวประจำวันศุกร์ที่16ธันวาคมพุทธศักราช2565ดิฉันว่าที่เรือตีหญิงพิมพ์จีมีสีค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราก็อยู่กับพันจ่าโทอดิศรจันทรวัฒน์อีกเช่นเคยค่ะสวัสดีคุณประกาศแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทางบ้านด้วยนะครับค่ะซึ่งทุกท่านสามารถติดตามรับชมรายการฐานเรือเล่าข่าวได้ทาง Facebook Fanpage กองทัพเรือ Royal Thai Navy และ YouTube Channel กองทัพเรือ Royal Thai Navy Official Channel ค่ะครับค่ะและสำหรับเพลงที่ท่านผู้ชมได้ฟังกันไปช่วงต้นรายการนะคะก็คือบทเพลงพระนิพนธ์เพลงเดินหน้านะคะที่จะมีการร่วมขับร้องเนื่องในวันครบรอบวันสิ้นพระชน100ปีพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะในวันที่19ธันวาคม2565เวลา 9:19 น.โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศด้วยค่ะครับก็ขอเชิญคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับร่วมกันร้องเพลงพระนิพนธ์ของเสด็จเตี่ยของเรานะครับส่วนรายการทหารเรือเล่าข่าวในวันนี้ครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะพาทุกท่านไปติดตามภารกิจของหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงในเรื่องของการควบคุมกับเหตุการณ์ต่างๆในพื้นที่จะเป็นอย่างไรนั้นได้ติดตามได้ในรายการนะครับใช่ค่ะและอีกหนึ่งอย่างเลยนะคะที่เราก็ติดตามกันอยู่ในช่วงนี้ก็คืองานกาชาดประจำปี2565ค่ะที่กำลังจัดอยู่นะคะณสวนลุมพินีกรุงเทพมหานครค่ะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ไปเยี่ยมชมงานกาชาดนะคะก็เหลือเวลาอีกเพียง2วันสุดท้ายเท่านั้นค่ะพี่สอนก็อยากจะเชิญชวนประชาชนนะคะมาเยี่ยมชมงานกาชาดกันค่ะแล้วก็บูธของกองทัพเรือของเรานะคะและบูธของสมาคมพัทยาทหารเรือก็มีส่วนร่วมในปีนี้อีกเช่นเคยค่ะภายใต้แนวคิดนะคะ9ทศวรรษใต้ร่มพระบารมีสดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา90พรรษาและทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยครบ66ปีค่ะสำหรับท่านที่อยากจะมาร่วมในงานกาชาดในครั้งนี้ก็ขอเชิญในบูธของกองทัพเรือนะครับทั้งบูธของกองทัพเรือแล้วก็บูธของสมาคมพระยาทหารเรือได้ที่โซน A ครับโดยเข้าประตูทางเข้าหมายเลข4ด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฝั่งถนนราชดำริหรือเดินทางแบบง่ายๆก็คือ MRT แก้ปัญหารถติดด้วยนะครับใช่ค่ะค่ะซึ่งเหลือเวลาเพียงอีก2วันสุดท้ายเท่านั้นนะคะถ้าไม่มาปีนี้รอปีหน้าเลยค่ะอีกนานเลยนะคะซึ่งจัดขึ้น11วัน11คืนเลยค่ะวันที่8ถึง18ธันวาคม2565ระหว่างเวลา 11:00 น.นะคะจนถึง 22:00 น.ค่ะหรือสามารถร่วมกิจกรรมกาชาดผ่านทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook งานกาชาด Red Cross Fair หรือว่าเว็บไซต์ www.redcrossfair.comครับกิจกรรมในงานนอกเหนือจากบูธกองทัพเรือยังมีอีกหลายบูธนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าใครไปเนี่ยของรางวัลยังครบนะฮะทุกท่านได้ติดไม้ติดมือกลับมาอย่างแน่นอนและที่สำคัญก็คือสุขใจครับกาชาดช่วยเรามาหลายเรื่องแล้วนะถึงเวลาที่เราจะต้องร่วมกันช่วยกาชาดอีกสักครั้งแล้วครับใช่ค่ะมาเข้าสู่ช่วงแรกกันค่ะกับช่วงทหารเรือเล่าข่าวค่ะสำหรับช่วงแรกนะคะทหารเรือเล่าข่าวของเราค่ะก็ยังคงอยู่กับในส่วนของงานกาชาดค่ะครับสมเด็จพระกนิษฐาธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาดประจำปี2565ค่ะ
เมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาดประจำปี2565ณพระพราพิธีห้องสมุดประชาชนสวนลุมพินีค่ะได้ทรงเสด็จเยี่ยมชมร้านค้าต่างๆค่ะอาทิร้านองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยร้านสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร้านมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการทหารพันดีร้านสมเด็จองค์อุปนายิกาสภากาชาดไทยและทรงทอดพระเนตรการประมูลผักดองวังสะปทุมพระราชทานด้วยค่ะนอกจากนี้ครับยังเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโซนร้านโครงการส่วนพระองค์โซนหน่วยงานด้านความมั่นคงรวมไปถึงโซนหน่วยราชการทหารและโซนสถาบันทางการศึกษาและทรงรับของที่ระลึกจากทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโอกาสนี้ครับพลเรือเอกเชิงชัยชมเชิงแพทย์ท่านผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบหมายให้พลเรือเอกเถลิงศักดิ์สิริสวัสดิ์รองผู้บัญชาการทหารเรือประธานกรรมการอำนวยการร้านกองทัพเรือเข้าเฝ้ารับเสด็จและรับพระราชทานประกาศเกียรติคุณในการประกวดร้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติซึ่งโดยในปีนี้นะครับร้านกองทัพเรือได้รับรางวัลชมเชยครับก็ถือว่าอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกองทัพเรือนะครับใช่ค่ะบูธสวยงามจริงๆแล้วก็หลายๆหน่วยงานก็ออกบูธก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับไปติดตามเรื่องของจิตอาสากับการช่วยเหลืออุทกภัยน้ำท่วมกันหน่อยครับฐานทัพเรือกรุงเทพนะครับได้จัดกำลังพลจิตอาสาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่พระสมุทรเจดีจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมครับเมื่อวันที่9ถึง11ธันวาคมที่ผ่านมาครับฐานทัพเรือกรุงเทพโดยป้อมพระจุลจอมเกล้าฐานทัพเรือกรุงเทพได้จัดกำลังพลจิตอาสาและยุทโธปกรณ์ในการเข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการจากสถานการณ์น้ำท่วมสูงนะครับโดยได้จัดรถเพื่อใช้ในการรับส่งและก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนตลอดเส้นทางเดินรถหลักที่ได้รับผลกระทบจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับค่ะซึ่งการช่วยเหลือในด้านต่างๆของกองทัพเรือนะคะเราก็ยังปฏิบัติกันอย่างเต็มที่ในทุกๆด้านเลยค่ะใช่ครับค่ะและนี่ก็คือในช่วงของฐานเรือเล่าข่าวค่ะมาเข้าสู่ช่วงที่2ของเราค่ะกับเรื่องเล่าจากภูมิภาคค่ะอยู่กันที่ทัพเรือภาคที่1ค่ะจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและความปลอดภัยทางทะเลค่ะเมื่อวันที่9ธันวาคม2565ที่ผ่านมาค่ะทัพเรือภาคที่1ได้จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและความปลอดภัยทางทะเลโดยทัพเรือภาคที่1บูรณาการร่วมกันกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราดและศูนย์ควบคุมท่าเรือจังหวัดตราดณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากท่าเรืออ่าวนิดตำบลเกาะหมากอำเภอเกาะกูดจังหวัดตราดโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดตำบลเกาะหมากตำรวจท่องเที่ยวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชมรมกู้ภัยเกาะหมากผู้ประกอบการที่พักและร้านอาหารประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติค่ะรวมถึงคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเกาะหมากรวมกว่า100คนเลยค่ะคุณผู้ชมครับซึ่งกิจกรรมนี้ประกอบไปด้วยการบรรยายเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลรวมถึงการบรรยายและสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและความปลอดภัยทางทะเลการฝึกปฏิบัติเพื่อเรียนรู้และเพิ่มทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยบริเวณชายหาดได้อย่างถูกต้องและก็สามารถส่งต่อรักษาได้อย่างรวดเร็วนะครับถ้าหากทุกท่านได้ติดตามรับชมภาพนะครับบรรยากาศที่เรานำมาให้ทุกท่านได้ชมเนี่ยก็จะเห็นว่าการช่วยเหลือณปัจจุบันนี้ทุกคนต้องพอเป็นนะฮะเพราะว่าการปฏิบัติการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแบบ CPR นี่ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือชีพเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยนะครับใช่ค่ะไปต่อกันที่การช่วยเหลือพี่น้องอุทกภัยนะครับถ้าหากว่าใครได้ติดตามข่าวสารจากกองทัพเรือช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดอุทกภัยในพื้นที่ของทางภาคใต้ทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่2นะครับได้จัดกำลังพลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาครับเมื่อวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่2ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานกองทัพเรือเข้าสำรวจและช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมเป็นประจำนะครับซึ่งประกอบไปด้วยในพื้นที่ของตำบลทำนบตำบลปากขาดตำบลรำแดงแล้วก็ตำบลปากรออำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพของกองทัพเรือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ชาวบ้านนะครับ
ซึ่งปัจจุบันนั้นจากการสำรวจสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของตำบลทำนบตำบลปากขาดตำบลรำแดงและตำบลปากรอบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนะครับมีลักษณะเฉพาะพื้นที่เป็นลุ่มต่ำซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีครับค่ะและนอกจากนี้ค่ะพี่สอนในส่วนของทัพเรือภาคที่3นะคะก็ได้มีการจัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของน้ำท่วมที่จังหวัดระนองเช่นเดียวกันค่ะใช่ครับไม่ว่าพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนมีความเดือดร้อนกองทัพเรือของเราพร้อมจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน24ชั่วโมงนะครับใช่ค่ะมากันในข่าวสุขภาพกันบ้างค่ะครับหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งจัดกิจกรรมวิ่ง Run for Health ค่ะครับวันที่9ธันวาคม2565รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งรักษาราชการแทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเป็นประธานในการจัดกิจกรรมวิ่ง Run for Health หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งครั้งที่1ค่ะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อส่งเสริมให้กำลังพลสอรฟมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยค่ะเสริมสร้างสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีนะคะรวมถึงเสริมสร้างความสามัคคีค่ะมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยปลูกฝังจิตสำนึกในการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะโดยมีผู้บังคับบัญชาข้าราชการสอรฟชมรมภริยาสอรฟเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,818 นายค่ะระยะทางในการวิ่งนะคะใช้พื้นที่ภายในหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งโดยแบ่งออกเป็น2ระยะก็คือ5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรค่ะครับไม่ว่าจะเป็นทุกหน่วยนะครับตอนนี้ก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการออกกำลังกายกับกำลังพลด้วยนะครับคุณผู้ชมทางบ้านก็เช่นเดียวกันเนาะต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับเอาละครับอย่างที่ผมเกริ่นไปในช่วงต้นรายการนะครับกับการติดตามภารกิจของหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงต้องสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ายังมีการกระทำความผิดอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เริ่มต้นที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคายครับเขาตรวจยึดยาเสพติดประเภทที่1หรือว่ายาบ้าจำนวนกว่า 200,000 เม็ดครับวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาครับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคายท่านผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคายได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ครับแถลงข่าวกรณีสถานีเรือพลพิสัยตรวจยึดยาเสพติดประเภทที่1หรือยาบ้าครับจำนวน 200,000 เม็ดและรวมไปถึงรถจักรยานยนต์จำนวน1คันที่บริเวณบ้านแดนเมืองตำบลวัดหลวงอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายครับค่ะและอีกหนึ่งพื้นที่ก็คือสถานีเรือธาตุพนมค่ะครับจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางนะคะก็คือพืชกัญชาแห้งอัดแท่งจำนวน257แท่งนะคะหรือว่า257กิโลกรัมเลยครับในวันที่12ธันวาคมเช่นเดียวกันค่ะหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตนครพนมโดยหัวหน้าสถานีเรือธาตุพนมค่ะร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่แถลงข่าวกรณีสถานีเรือธาตุพนมทำการจับกุมผู้ต้องหาชายไทยจำนวน2รายพร้อมของกลางพืชกัญชาแห้งอัดแท่งจำนวน257กิโลกรัมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กจำนวน1คันและโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน2เครื่องที่บริเวณบ้านคำผักแพลวตำบลน้ำก่ำอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมค่ะยังติดตามกันในเรื่องของการจับกุมแล้วก็ควบคุมการกระทำความผิดอย่างต่อเนื่องนะครับยังอยู่ที่สถานีเรือเชียงแสนครับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงรายครับเมื่อวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงรายโดยหัวหน้าสถานีเรือเชียงแสนครับได้จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการและหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ได้บูรณาการกับด่านตม.เชียงแสนร่วมจับกุมตัวผู้ต้องหาต่างด้าวจำนวน7รายเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาแล้วก็อยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพ.ร.บ.คนเข้าเมืองพุทธศักราช2522ผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับรับทราบและให้การสารภาพตลอดข้อกล่าวหาจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เชียงแสนครับเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะและนอกจากนี้ค่ะในส่วนของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานีก็ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของภัยหนาวด้วยค่ะครับเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานีจัดกำลังพลร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่จัดกิจกรรมเดินเท้าเข้าหาพบปะเยี่ยมเยียนนะคะประชาชนได้มอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน50ผืนค่ะให้กับพี่น้องประชาชนบ้านนาสีดาหมู่2แล้วก็หมู่10ตำบลชานุมานอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญด้วยค่ะครับวันนี้ข่าวของทหารเรือเล่าข่าวอาจจะรู้สึกว่ามันหนักสักหน่อยนะครับแต่เราต้อง
เล่าให้คุณผู้ฟังได้ชมกันใช่ค่ะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็เรายังเห็นนะฮะว่ายังมีการกระทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะในพื้นที่ที่กองทัพเรือของเราดูแลแล้วก็รับผิดชอบเราก็ต้องนำมาเสนอกันและสิ่งสำคัญก็คือพี่น้องประชาชนต้องร่วมด้วยช่วยกันครับในการเป็นกระบอกเสียงเป็นหูตาให้กับกองทัพเรือด้วยนะครับค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของช่วงเรื่องเล่าจากภูมิภาคในวันนี้ค่ะครับและในช่วงสุดท้ายค่ะทหารเรือบอกต่อค่ะค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเราค่ะกับช่วงทหารเรือบอกต่อนั่นเองค่ะกับในช่วงต้นรายการที่ทุกท่านได้ฟังเพลงกันไปแล้วนะคะเป็นเพลงพระนิพนธ์นี่ก็คือบอกต่อของเรานะคะในวันที่19ธันวาคมนี้ค่ะ2565ทางกองทัพเรือร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมครบรอบวันสิ้นพระชน100ปีพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมขับร้องเพลงพระนิพนธ์ของพระองค์ท่านจำนวน3เพลงค่ะได้แก่เพลงดาบของชาติเพลงเดินหน้าและเพลงดอกประดู่ค่ะโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งพิธีเปิดนะคะจะจัดขึ้นที่ศาลกรมหลวงชุมพรเขากรมหลวงฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะณพื้นที่กำหนดและพื้นที่เข้าร่วมทั่วประเทศนะคะในเวลา 9:19 นของวันที่19ธันวาคมที่จะถึงนี้นั่นเองค่ะโดยรายละเอียดค่ะสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage ร้องเพลงพระนิพนธ์เสด็จเตี่ยหรือ Facebook ของกองทัพเรือ Royal Thai Navy นั่นเองค่ะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนหลายท่านที่ติดตามรับชมก็อาจจะสงสัยนะฮะว่าเราจะมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมนี้ได้อย่างไรสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามบ้านเรือนนะครับก็สามารถเปิดทางเพจ Facebook ของกองทัพเรือก็จะมีการถ่ายทอดสดนะครับรวมถึงทางวิทยุด้วยนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่รับฟังทางวิทยุก็จะออกอากาศในเครือข่ายของสทร.ดังนั้นแล้วพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ครับตั้งแต่เวลา 9:19 มาร้องเพลงพระนิพนธ์ในเสด็จเตี่ยพร้อมกันครับดังนั้นก็ถือว่าเราได้ร่วมกิจกรรมกันแล้วใช่ค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านเลยค่ะครับทุกท่านสามารถติดตามรับชมรายการหารเรือเล่าข่าวได้ทาง Facebook Fanpage กองทัพเรือ Royal Thai Navy และ YouTube Channel กองทัพเรือ Royal Thai Navy Official Channel ของเรานะคะและสามารถกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางทีมงานหารเรือเล่าข่าวได้ค่ะนอกจากนี้ก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะติชมกันเข้ามาได้เพื่อในการปรับปรุงพัฒนาในEP ต่อๆไปด้วยค่ะใช่ครับสำหรับวันนี้ค่ะเราสองคนต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเกิดมาทั้งทีมันก็ดีอยู่แต่เมื่อเป็นอีก300ปีก็ไม่มีใครจะเห็นใครเขาจะนึกใครเขาจะฝันเขาก็ลืมกันเหมือนตัวเล่มร่วมขับร้องบทเพลงแห่งศรัทธาด้วยพลังอันแรงกล้ากับราชนาวีขอเชิญทุกท่านผู้เคารพศรัทธาในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ร่วมขับร้องบทเพลงพระนิพนธ์เสด็จเตี่ยให้ดังก้องกังวานไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในวันที่19ธันวาคมนี้ในเวลา 9:19 นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและการเข้าสู่วาระครบ100ปีวันสิ้นพระชน19พฤษภาคมพุทธศักราช2566ที่กำลังจะมาถึง